เรื่องของหนุ่มคนนี้กันก่อนดีกว่าอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องกันก่อนดีกว่านะคะที่บอกว่ามาพร้อมกับเรื่องราวดีๆแถมยังต้องมีกระแสมาให้ต้องเคลียร์อีกด้วยสำหรับหนุ่มเต้ยพงศกรนั่นเองค่ะที่ล่าสุดนะคะก็ไปร่วมงานประธานรางวัลพุทธานุภาพเนื่องในวันมาฆบูชาที่ผ่านมาค่ะแต่ว่างานนี้นะคะหนุ่มเต้ยพงศกรค่ะเขาดันออกต้องออกมาเคลียร์นะคะกับกระแสข่าวเมาส์จากวงในเลยนะคะบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยควงสาวประเภท2ไปดูหนังอีกด้วยละค่ะครับเนื่องในวันมาฆบูชาที่ผ่านมานะคะเหล่าศิลปินคนบันเทิงก็ไปร่วมงานบุญกันอย่างวันมาฆบูชามหามงคลเพื่อรับประทานรางวัลพุทธานุภาพอันส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญดังกล่าวค่ะจากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์กันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเอชยานะคะมิกทองระยะฝางธนันทรเต้ยพงศกรเอ๊ะสองคนนี้เขามีประเด็นด้วยกันหรือเปล่าฟางกับเต้ยหรือเต้ยกับฟางเหมือนกันค่ะพี่ นอกจากนี้นะคะหนุ่มเต้ยนะคะยังจะภูมิใจที่บอกว่าภูมิใจกับการได้รับรางวัลนี้แล้วนะคะยังขอออกมาปฏิเสธข่าวเมาส์ที่บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยควงสาวประเภท2ไปดูหนังด้วยอาการงงๆนะคะว่าไม่จริงแต่ไปกับใครไปกับใครไม่รู้งานนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะเขาก็บอกว่าไปกับท่านมุ้ยสาวประเภท2คนดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ไปกับท่านมุ้ยไปกับท่านมุ้ยค่ะแต่จะเป็นคนรู้ใจเนี่ยประเภทไหนเนี่ยสาวๆก็สบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวบอกว่าขอโฟกัสที่งานเป็นหลักเพราะว่าไม่อยากให้คนที่ต้องมาคบด้วยเนี่ยลำบากใจเพราะไม่ค่อยมีเวลาอย่างเงี้ยเหรอใช่ไม่ค่อยมีเวลาอะไรประมาณนี้นะคะพร้อมออกมาเผยถึงประเด็นที่ลอยมานะคะลอยมากระทบหูเจ้าตัวที่บอกว่าอดีตผู้จัดการเนี่ยเตรียมแชร์รอบ2แบบคำๆว่างานนี้ไม่กลัวค่ะครับยังไม่จบเหรอครับเนี่ยเป็นเพราะพี่พูดขึ้นมาใหม่หรือเปล่าไม่กลัวไม่หวั่นหวั่นว่าถ้าเขามีอะไรมาเพิ่มเติมไม่ครับเราตั้งใจทำงานดีกว่าส่วนปัญหาตรงนี้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่ต้องเคลียร์ปัญหาครับไม่จริงครับสาวประเภท2ที่ไหนเซ็นทรัลเวิลด์ไปดูกับท่านมุ้ยครับไปดูกับท่านมุ้ยครับนี่ว่าท่านมุ้ยเหรอครับท่านครับหลายสื่อเลยครับว่าท่านจากท่านมุ้ยมีเพื่อนหรือว่าใครหรือคนรู้จักอะไรไปดูไม่มีครับล่าสุดไปดูกับท่านมุ้ยครับเป็นท่านมุ้ยแล้วก็หมอกผู้หญิงอ่ะเขาต้องการคนที่มีความมั่นคงมีเวลาให้เขาซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่มีความมั่นคงเลยผมก็ต้องผ่อนภาระหน้าที่ทางบ้านแล้วผมก็ไม่มีเวลาให้เขาเลยเพราะผมก็ต้องทำงานเก็บเงินเลี้ยงดูครอบครัวด้วยครับงั้นเรื่องนี้ผมขอตัดไปก่อนขอตั้งใจทำงานก่อนครับเราไม่ต้องจำเป็นต้องไปปล่อยคว้ามันเขาจะเข้ามาเอง